ี่น้องชาวเมียนมาที่มีใบบัตรอนุญาตให้ทำงานนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอดเนี่ยนะครับ2รายเป็นสามีภรรยาซึ่งอายุตัวสามีอายุ63ปีนะครับภรรยาอายุ53ปีนะครับหลังจากที่ทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลแม่สอดนะครับแล้วก็ทีมงานสอบสวนโรคทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้ลงไปสอบสวนโรคที่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยาคู่นี้นะครับก็พบว่ามีกลุ่มคนที่อยู่ในความเสี่ยงสูงนะครับผู้ใกล้ชิดสัมผัสใกล้ชิดแล้วก็มีความเสี่ยงสูงเนี่ยที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่ไปมาหาสู่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยนะครับจำนวนทั้งสิ้น9รายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราก็นำทั้ง9รายเนี่ยนะครับเข้าไปในกักตัวไว้ในโลคอลควอรันทีนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจเชื้อกันผลการตรวจเชื้อเมื่อคืนนี้นะครับตอนประมาณหลังเที่ยงคืนเสร็จๆเนี่ยนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่2ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีการส่งข้อมูลยืนยันมานะครับผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยผ่านมาที่จังหวัดด้วยนะครับก็รับทราบเพิ่มเติมว่าใน9คนที่มีการตรวจเชื้อนะครับพบเชื้อยืนยันเนี่ยเพิ่มอีก3คนนะครับ3คนนั้นเนี่ยก็เป็นลูกของสามีภรรยาคนที่2คนที่ติดที่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นหลานอีก2คนนะครับเป็นหลานที่ชายคนผู้หญิงคนนึงนะครับก็เป็นข้อมูลทั้งสิ้นตอนนี้พบชาวเมียนมาที่อยู่ในฝั่งแม่สอดเรานะครับติดเชื้อรวมทั้งสิ้นเนี่ย5คนด้วยกันนะครับก็เป็นสามีภรรยามีลูกแล้วก็มีหลานนะครับรวม5คนครับการดูแลภาพรวมทั้งหมดทุกอำเภอที่มีรอยต่อกับอำเภอแม่สอดเนี่ยก็จะมีการตั้งด่านคัดกรองนะครับ เป็นด่านตรวจคัดกรองโควิดนะครับโดยมีการสนที่กำลังระหว่างฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายสาธารณสุขนะครับจะร่วมกันเพื่อที่จะมีการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าหรือออกอำเภอแม่สอดนะครับเพื่อความปลอดภัยมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะอยู่ในชุมชนทั้งหมดซึ่งจะเร่งดำเนินการให้ได้ภายในบ่ายนี้เลยนะครับในส่วนมาตรการอีกอันนึงซึ่งเป็นที่สอบถามถึงนะครับแล้ววันนี้คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยครับก็ได้ประชุมกันซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของกองกำลังนเรศวรนะครับผู้แทนของกองกำลังเฉพาะกิจทหารราบที่4นะครับแล้วก็ตชด.แล้วก็หน่วยงานทางทหารทุกหน่วยเลยนะครับรวมถึงทางตำรวจทางพลเรือนต่างก็ได้มีการพูดคุยกันครับแล้วก็เสนอมาตรการในการที่จะปิดด่านนะครับด่านถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่2ซึ่งเป็นด่านที่เราใช้ขนถ่ายสินค้าได้ตามข้อกำหนดการผ่อนคลายข้อกำหนดของสบค.เนี่ย เราจะมีการปิดชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะจัดระบบระเบียบทั้งหมดใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นแล้วเมื่อจัดระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามั่นใจในมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยการเปิดผ่อนคลายให้สามารถขนส่งสินค้าได้เนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาในลำดับต่อๆไปโดยศูนย์สั่งการชายแดนของจังหวัดตากนี่นะครับก็จะพิจารณากันต่อไปรวมถึงด่านช่องทางธรรมชาติทั้งหมดนะครับซึ่งตลอดแนวชายแดนของจังหวัดตากเนี่ยเรามีทั้งหมด33จุดด้วยกันนะครับในด่านพวกนี้เนี่ยก็จะงดเช่นเดียวกันนะครับให้มีการงดเป็นการชั่วคราวก่อนงดการขนส่งสินค้าเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับทุกด่านทุกจุดที่เป็นช่องทางทางธรรมชาติทั้งหมดนะครับปิดก่อนทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย7วันนะครับแล้วก็มีในช่วงระหว่างการปิดนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดระเบียบระบบอะไรต่างๆให้มีความมั่นใจก่อนแล้วถึงจะเริ่มมาพิจารณากันใหม่นะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นภาพการภาพของมาตรการต่างๆที่จังหวัดร่วมกับหน่วยบังคับบัญชาทางทหารทางตำรวจรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับในการดำเนินการดังกล่าวนี้เนี่ยจังหวัดตากได้หารือร่วมกับทางภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราได้พูดคุยกันทั้งหมดแล้วจึงออกมาเป็นมาตรการเหล่านี้แล้วก็จะเสนอสบค.กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความเห็นชอบภายในวันนี้นะครับแล้วก็ผมประสานงานไว้แล้วก็สามารถเห็นชอบได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติได้เลยอีกทั้งเรื่องของการประสานงานในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราละเลยไม่ได้เลยนะครับการประสานงานหลังจากที่ผมเรียนผู้บัญชาการตามระดับชั้นไปแล้วเนี่ยนะครับ
แนวทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้ใช้ในการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาได้รับทราบประเทศเมียนมาก็จะประกอบด้วยท่านมีท่านนายพลที่เขาดูแลพื้นที่อยู่มีทั้งท่านผู้ว่าเมียวดีนะครับซึ่งเขาก็เป็นเมืองที่ติดกับเราที่มีสะพานมิตรภาพเข้าไปเนี่ยนะครับก็เป็นการประสานงานแล้วก็ได้แจ้งเขาล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเราจะมีมาตรการเหล่านี้ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับว่าเขาก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าการแจ้งล่วงหน้าเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาจะได้เตรียมการได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ประสานงานไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็พร้อมใจกันยกระดับของมาตรการต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดครับแล้วข้อกังวลของเรามีอะไรคือเรื่องของการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับที่เราจะทำให้ได้เร็วที่สุดครอบคลุมให้ละเอียดที่สุดนะครับแล้วก็การกังวลยังความกังวลยังคลายอะไรไม่ได้เลยจนกว่าเราจะค้นพบไทม์ไลน์ค้นพบแล้วแต่ว่าเรื่องของการตรวจเชื้อของผู้ที่เกี่ยวข้องในวง1วง2วง3วง4เนี่ยนะครับที่เราจะต้องยืนยันก่อนถ้ายืนยันได้ทั้งหมดเมื่อไหร่ตรึงได้ทั้งหมดเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะเป็นความคลายความกังวลลงไปได้นะครับแล้วก็เราก็จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงไปครับประชาชนบางส่วนเขากังวลว่าคงยังตามสถานการณ์นะครับวันนี้สถานการณ์เป็นขนาดแค่นี้เนี่ยทางฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยซึ่งผมได้ฟังความเห็นของคุณหมอทุกๆฝ่ายแล้วนะครับเขาก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดแล้วก็หามาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ก็คือสถานการณ์คือเราจะมีการปิดชุมชนย่อยนะครับ2ชุมชนก่อนแล้วก็ปิดสถานที่ต่างๆอย่างที่ผมกล่าวเรียนนะครับแล้วก็ลองประเมินสถานการณ์อีกครั้งนึงดูผลต่างๆที่เราตรวจเชิงลุกดูผลที่เราใช้ตรวจวง1วง2วง3ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วจะมีการวิเคราะห์ประเมินในแต่ละวันนะครับแล้วก็จะเพิ่มจะลดอะไรต่างๆก็จะดูผลเหล่านี้นะครับประกอบกันท่านผู้ว่าครับสภาเนี่ยจะเริ่มช้าสุดนะครับอย่างช้าสุดคงเป็นวันจันทร์นะครับอย่างช้าสุดอย่างเร็วก็คงเป็นพรุ่งนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการประสานงานซึ่งทางกองกำลังในสวนเนี่ยก็ต้องมีการประสานงานในประเทศด้วยนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้เพิ่งประชุมกันเองแล้วเดี๋ยวการประสานงานจะให้เร็วที่สุดนะครับก็อย่างที่ผมเรียนเร็วสุดคือพรุ่งนี้ช้าสุดคือวันจันทร์ครับมีประเด็นอะไรที่เราต้องเพิ่มกำลังมากขึ้นไหมครับครับพอหลังจากเราสั่งปิดอย่างนี้แล้วในแน่นอนครับการลักลอบอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมปกติที่หายไปเกือบหมดเลยนะครับการเพิ่มกองกำลังต่างๆเนี่ยหน่วยที่เกี่ยวข้องวันนี้การประชุมศูนย์สั่งการไปเนี่ยหน่วยที่เกี่ยวข้องก็จะไปเร่งพัดในมาตรการต่างๆทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจเนี่ยนะครับแล้วก็ฝ่ายชุมชนด้วยชลบต่างๆเนี่ยก็จะมีการยกระดับเพิ่มขึ้นการลาดตระเวนเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงที่เราจะทำไปพร้อมกันครับ